ระบาดโรงเรียนดังแถลงปมการวิพากรโพสต์บุตรสาวถูกให้ออกจากโรงเรียนเรียกได้ว่าโรงเรียนถึงต้องรีบออกมาแถลงกันเลยทีเดียวสืบเนื่องจากกรณีที่การวิพากรสุพิมายภรรยาอาของนักร้องร็อกเกอร์ชื่อดังเสกสรรสุพิมายหรือเสกโลโซได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลส่วนตัวในทำนองว่าบุตรสาวน้องลอนดอนไปโรงเรียนโดนเพื่อนแกล้งแต่กลับถูกให้ออกและโดนปัดความรับผิดชอบจากทางโรงเรียนล่าสุดช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันนี้25สิงหาคมคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพมหานครแคมปัสพระราม9นำโดยด็อกเตอร์วีรชัยเตชวิจิตรผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโรงเรียนนายมโนจสังขราชผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผู้ปกครองสัมพันธ์และมิสคาโรไลน์รำหัวหน้าครูระดับชั้นประถมได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อเป็นการชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวในสองเรื่องที่อยู่ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างสำคัญแต่ไม่ค่อยตรงประเด็นเลยจะมาชี้แจงให้ฟัง 1. เรื่องบุตรสาวของคุณการที่ถูกกล่าวหาว่าโดนแกล้งมันไม่เป็นความจริง 2. ที่บอกว่าไม่ให้น้องลอนดอนเข้าเรียนก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันกฎเหล็กหนึ่งในนั้นของโรงเรียนคือจะไม่มีการรังแกหรือโพสโซเชียลที่ทำให้ความรู้สึกไม่ปกติถ้าเรามีบุตรที่ถูกทำไม่ดีที่โรงเรียนขอถามว่าบุตรจะอยากมาโรงเรียนไหมถ้าเกิดมีเรื่องกันโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนนานาชาติมีมาตรการในระดับฐานของโลกทางโรงเรียนให้ความสำคัญของความปลอดภัยมากที่สุดโดยมีบทลงโทษอย่างเข้มงวดถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีปัญหากันขึ้นแต่การกลั่นแกล้งรังแกกันมันเป็นไปโดยปากยืนยันได้ว่ายังไม่เคยได้รับแจ้งเคสดังกล่าวเลยการรังแกการหรือการบูลลี่หมายถึงการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะทำร้ายให้เสียใจทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งการจะแรงมาอีกระดับกรณีที่สงสัยว่ามีเหตุการณ์เราจะเก็บข้อมูลของนักเรียนทั้งสองฝ่ายและจะหาผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อซักถามและเก็บไว้เป็นหลักฐานถ้าหลังจากการสอบสวนมันเป็นกรณีที่รังแกกันจริงๆก็จะกำหนดบทลงโทษให้สมเหตุสมผลและจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบจากนั้นครูก็จะเริ่มวางแผนการช่วยเหลือทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเพื่อสอนในสิ่งต่างๆจุดใหญ่เลยคือผู้กระทำผิดต้องแก้ไขและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำการบูลลี่ที่กล่าวอ้างเป็นไปไม่ได้ด้วยที่จะเกิดส่วนที่กล่าวอ้างว่าโรงเรียนไม่ให้เข้าห้องเรียนก็เป็นไปไม่ได้ที่บอกไล่น้องออกก็ไม่เป็นความจริงในวันแรกที่เปิดเทอมน้องยังมาเรียนเป็นปกติและวันนี้ก็ยังมาเหตุผลที่จะให้หยุดพักชั่วคราวก็ต่อเมื่อผู้ปกครองไม่ได้มีการชำระค่าเล่าเรียนทั้งที่ทวงถาม3ครั้งแล้วแต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้น้องมาเรียนได้ต่ออีก2อาทิตย์ส่วนกับคุณการอาจจะเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันได้ก็สามารถมาคุยกันแต่ถ้าจากวันนี้ยังทำให้เสื่อมเสียเกียรติของโรงเรียนอีกเราก็จำเป็นต้องรักษาเกียรติของเราไว้เรามีการคุยการโทรศัพท์บ้างแต่ยังไม่ได้มีการสรุปอะไรเรียบร้อยเราเชิญให้คุณการเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาจริงๆแล้วเท่าที่อ่านจากที่คุณการส่งมาเขาจะพูดเสมอทำไมเจ้าของโรงเรียนไม่ติดต่อมาโดยตรงคือผมกับคุณการรู้จักกันมาตั้งแต่น้องไทเกอร์และก็มีน้องเดียตามมาเรียนถึงหมู่สี่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีความจำเป็นที่น้องต้องไปอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษจากนั้นคนที่สามน้องลอนดอนก็เข้ามาเรียนตอนอายุ3ขวบตอนนั้นเป็นช่วงมีข่าวแล้วบ้างก็ภาวนาให้จบเร็วๆเราเองก็ดูแลน้องที่โรงเรียนอย่างเต็มที่คือถ้ามีการตั้งใจแกล้งกันจริงๆเรื่องต้องถึงผมที่อ่านว่ามีการทุบหักเกิดขึ้นจริง
ผมคงต้องเชิญคุณครูออกเพราะดูแลนักเรียนไม่ดีแต่พอสืบหาแล้วไม่มีเลยผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้คุณการฟังและถ้าตอนนั้นมีการแจ้งชัดเจนผมจะได้ทราบต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้ตั้งแต่คุณเสกเดินมาหาผมตอนพาน้องไทเกอร์มาผมปลื้มมากเพราะเขาดังมากและเขายังวางใจพาบุตรมาเรียนที่โรงเรียนผมเป็นแฟนคลับเขาก็ว่าได้เรียกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานมากทั้งเขาและภรรยาแต่พอผมได้ยินเรื่องปุ๊บผมยอมรับว่าตอนแรกผมพลาดที่ไม่ได้เช็คแต่พอมาตรวจสอบแล้วมันไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้ามีก็คงต้องไล่ผมตัวเองออกแล้วครับไม่ใช่แค่ครูมันไม่มีจริงๆแล้วนักเรียนในห้องทั้งหมดก็ยืนยันว่าไม่มีเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแต่ถ้ามีการเอาผลของแพทย์หรือจิตแพทย์ออกมาจะยินดีมากผมยังขอคุณการไปตั้งแต่วันแรกและจะช่วยดูแต่ก็ไม่มีส่งอะไรมาส่วนที่มีการเชิญออกเราไม่ได้มีการเชิญน้องออกบัญชีรายชื่อยังมีชื่อน้องอยู่แต่ที่จะให้ออกก็มีแค่กรณีเดียวอย่างที่บอกไปครับถ้าเป็นเรื่องจริงเขาน่าจะชี้ตัวเลยว่าใครเป็นคนทำน้องโรงเรียนจะได้สืบหาได้ถูกที่บอกจะฟ้อง50ล้านยังไม่ทราบครับยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเราไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใครเพราะเราเป็นสถานที่ศึกษาผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อหาอะไรไปฟ้องเผลอๆจะกลายเป็นฟ้องเท็จเราไม่อยากให้มีเรื่องมาคุยกันดีกว่าส่วนเรื่องส่วนตัวน้องลอนดอนจะเจอปัญหาอะไรมาไหมอันนี้เราไม่ทราบแต่เขาอยู่โรงเรียนเขาแฮปปี้ดีใจที่ได้เจอเพื่อนเหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยผมอยากขอชื่อคุณหมอแต่คุณการไม่ให้บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าให้มาก็จะได้รู้เลยว่าโรงเรียนเราพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะดูแลนักเรียนเราคาดว่าอาจเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าแต่เราจะไม่เข้าไปแตะนักเรียนคนไหนมีปัญหามาเราก็จะโอจะเข้าไปพูดคุยด้วยมากหน่อยที่ต้องลบแชทเพราะมันลงเรื่องเด็กมากเกินไปกลัวจะกลายเป็นเครื่องมือเราก็อยากปกป้องเด็กและให้หยุดสนทนาถึงเรื่องนี้ผมจะพูดอย่างเดียวแค่ขอใบรับรองจากแพทย์หรือจิตแพทย์ได้ไหมไม่เชื่อดูของเขาก็ได้ในเมื่อเขาแคปไว้ผมแค่กลัวมันจะไปกระทบกับนักเรียนเท่านั้นถามว่าใน20ปีที่ตั้งโรงเรียนมาออกไปกี่คนแทบจะไม่มีเลยนะครับขอบคุณช่อง8นกสินใจซัดกลับคอมเมนต์หลังถูกถล่มกลางไอจีเป็นสลิ่มเราไม่เคยมาด่าแต่กลับให้ท้ายคนหยาบคายแบบม้าอรณภาเรียกว่าโดนดราม่าอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงและพิธีกรชื่อดังม้าอรณภาออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับกรณีที่มีเด็กนักเรียนออกมาชู3นิ้วและผูกโบสีขาวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการและอำนาจนิยมด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่านอนแหกอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลโดยในเวลาต่อมานั้นได้เกิดกระแสแบนพิธีกรดังอีกรายคือเหมียวปวันรัตน์จนทำให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมียวปวันรัตน์ขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ที่เคยขึ้นเวทีคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.และได้พูดให้การสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นนกสินใจเปล่งพาณิชย์นักแสดงและผู้จัดละครโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ากำลังใจให้พี่แอด MAORNAPA@MEOW-PA-WANART
ร้อมภาพดอกไม้ในขวดแก้วนอกจากนี้นกสินใจยังได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังถูกชาวเน็ตจี้ถามคำถามว่าเป็นสลิ่มเราไม่เคยมารารานนะแต่ให้ทายคนที่อยากทายแบบนี้คิดดีๆนะพี่กว่าการกระทำของพี่ม้ามันควรให้กำลังใจหรือเปล่านอกจากเรื่องการเมืองแล้วตั้งแต่รายการพี่ม้าก็เป็นคนแบบนี้เราไม่ควรให้ท้ายไหมอ่ะโดยนกสินใจได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าเราให้กำลังใจในฐานะน้องฐานะเพื่อนร่วมวงการค่ะผิดถูกหยาบคายหรืออย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเชื่อว่าพี่เขารู้ดีเราเป็นรุ่นน้องเราคานพรุ่งพี่นั่นคือสิ่งที่เราควรทำเท่านั้นค่ะ